มีอะไรเล่าให้ฟังหลังจากที่เรากำลังปรับสภาพผิวเราอยู่ไงเหมือนว่าเราไปลอยกระทงเมื่อวานใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็รู้สึกแบบเข้าไปในซอกวัดใหม่หนุ่ยหูเสียงดังกระทึกคึกโครมแล้วแบบเวลาฉันมีหมูทิพย์ฉันอยู่ในห้องฉันต้องฟังไงแล้วพอทีนี้ฉันก็เลยรู้ว่าฉันบอกพ่อว่าไม่น่ามาเลยตัวก็ใหญ่อย่างนี้มันเหมือนว่ากินน้อยลงนะแต่รู้สึกเหมือนว่าเหมือนรู้สึกแบบว่าไม่รู้นะฉันอยากเอาบอกว่าเสื้อผ้าร้านแบบแต่งตัวเหมือนเป็นลายคุกลายตารางเขาก็เลยไม่ให้ใส่ให้ใส่สีขาวเหมือนว่าเขาจะได้รู้ว่าเราสะอาดแล้วเราก็ประหยัดแล้วก็เก็บเงินได้ไม่ลำบากอะไรแล้วเนี้ยเออหมอว่าจะดึงเงินเก็บพ่อแม่มาใช้อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะเออขอไปเลยจะง่ายกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นไม่นะช่วงนี้ฉันกำลังมันไม่ใช่ที่เราใช่ปะก็เกิดจากทางเข้าบ้านของฉันนี่แหละมันไม่ค่อยแข็งแรงมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากทำอะไรอะไรแบบนี้แล้วก็แบบไม่เชิงก็ไม่อยากทำอะไรหรอกฉันเหมือนกับว่าฉันเหนื่อยๆล้าๆฉันก็เลยไม่ค่อยอยากทำอะไรอะไรแบบนี้ฉันก็เลยเหมือนกับว่าส่งเสริมอาชีพใช่ปะล่ะส่งเสริมอาชีพต้องเหมือนกับว่าฉันกินข้างทางฉันจะอ้วนแล้วเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่มีโอกาสจะมีบ้านมีรถหรอกนะจริงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้อ่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นแม่ค้าขายผักผลไม้เราก็ต้องกินแต่ผักผลไม้เราจะไปทำเหมือนทำเล็บทำผมไม่ได้ไงมีคนสอนฉันมาฉันก็เลยรู้ว่าต้องทำแบบนี้เท่านั้นประมาณนั้นบอกว่าเราจะโกหกเขาไม่ได้ด้วยความที่ไม่ใช่โกหกหรอกเหมือนแบบบ้านฉันมีอาชีพที่หลากหลายตัวฉันก็เป็นลูกแบบลูกจ้างมาลูกจ้างรายวันใช่ปะเหมือนแล้วฉันก็รู้สึกแบบเขาไม่ให้เงินเราดีเลยนะพวกเนี้ยแต่ก็ไม่ทราบตรงเนี้ยฉันก็ไม่ทราบตรงเนี้ยนะเขาก็เป็นอาจารย์เป็นอะไรเงี้ยใช่ปะฉันก็เลยรู้ว่าเนี่ยถ้าเราทำตัวแบบเนี้ยเราจะลำบากแน่นอนเลยฉันคิดแบบนี้ขึ้นมานี่เหมือนว่าฉันเหมือนว่าไปทำไร่ไถนายังจะดูมีความสุขกว่าอีกจริงมันเหมือนว่าโอกาสที่เขาจะมีเงินให้เรานะเราน้อยอ่ะที่เราจะมีอ่ะยากถ้าไม่เก็บแม่อะไรนะต้องทำนานิ่งกว่าเงินเดือนถ้าทำเป็น10ปีอะไรแบบเนี้ยเห็นเขาบอกแบบนั้นเห็นป้าเห็นเขาว่าอย่างนั้นเห็นป้าเราทำโรงงานซีพีใช่ไหมพอทำไปเรื่อยเงินเดือนก็ขึ้นมาเป็นเหมือน20,000อาบอย่างเงี้ยได้ OT ได้อะไรแบบนี้ไม่แน่ใจเขาพูดประมาณนี้นะต้องทำไปนานๆมันมีเงินเดือนเนี่ยก็จะเหมือนก็คือมีเงินเดือนที่เท่าๆกับแม่ค้าไหมก็อาจจะเยอะหรือน้อยกว่าไม่แน่ใจอ่ะนะแม่ค้าคนไหนอ่ะถ้าแม่เราก็อาจจะไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆเพราะว่าเรื่องด้วยว่าเหมือนกับว่าค้าขายไงค้าขายมันเหมือนว่าไปคิดแบบนี้ก็ไม่ได้แม่เราสอนนะหมอว่าจะไปคิดว่าขาดทุนถูกเหมือนเดี๋ยวก็ขาดทุนกำไรแบบนี้ใช่ไหมวันนี้ได้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้หรือวันมะรืนอาจจะเก็บทุนหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะได้กำไรคืนทั้งหมดแบบเนี้ยเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเข้าใจเวลาทุนใช่ไหมทุนเขาเป็นหมื่นนะพวกเนี้ยก็ใช่ไงก็ค้าขายนี่แหละเราก็เลยไม่ค่อยแล้วบางทีเราก็เหมือนว่าแม่เราอะทาเหมือนกับว่าหน้าแม่เราขาววุ้งเราก็คิดทำไมต้องแต่งหน้าด้วยเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่ตัวฉันอะไม่อยากแต่งหน้าแล้วไงเหมือนว่ารู้สึกพอดีว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยฉันจะไปหาน้องเบียงแถวนี้ถ้าเขาออกไปแล้วเขาก็เหมือนว่าให้เช่าบ้านอะนะให้เช่าบ้านอยู่แบบว่าเดือนละ1,000อะไรอย่างเงี้ยเดือนราคานะเดือนละ1,000ประมาณเนี้ยเดือนละ1,000ค่าน้ำก็ไม่รู้เขาอะนะอย่างน้องนี่เขาก็เหมือนว่ามีรถแล้วอะมีรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ขับส่งเอกสารอะไรแบบเนี้ยแฟนน้องเบียร์เขาอะพอดีเวลาบางทีกลางวันเนี้ยถ้าเขาอยู่บ้านใช่ไหมเราก็จะไปเล่นกับเขาไปเล่นกับเด็กว่าไปหาอะไรทำไปนั่งคุยไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแถวบ้านเราใช่ป่ะคนที่เหมือนเรามันเหมือนเราคือยังไงมีรถมีบ้านใช่ไหมเขาก็ไม่ค่อยรู้อ่ะ
ไม่แต่ว่าเราเขาเหมือนกับว่าเราไม่ได้คุยกับคนเหมือนเราไงเหมือนว่าคนเหมือนเราอ่ะเราจะไม่คุยด้วยไงเออเหมือนว่าเราไม่ค่อยชอบเขาไงอืมเขาก็เลยเหมือนว่าไม่ค่อยยุ่งกับใครอะไรแบบเนี้ยอืออืมไม่รู้นะก็ไม่เชิงไม่ชอบหรอกแถวนี้เขาไม่ค่อยยุ่งกับใครนะเหมือนแบบเหมือนว่าเขามีครอบครัวแล้วถ้าสมมุติว่าเหมือนบ้านเนี่ยถ้าอยู่แบบส่วนรวมอ่ะเราเคยเห็นเหมือนว่าคอนโดมิเนียมใช่ป่ะเราเคยฟังมาหลายรอบแล้วเหมือนว่ามันจะต้องมีที่ส่วนรวมมาเหมือนว่าเข้าไปยุ่งแล้วเราเป็นคนมีวาระจิตที่หมุนเวียนไงเรารู้เรื่องนี้ปั๊บเราก็เลยรู้สึกแบบนี้ไม่ดีแน่นอนถ้าคอนโดเนี่ยไม่น่าจะดีอืมบ้านเป็นหลังอ่ะดีกว่าน้ําท่วมมันก็คืออย่างที่อย่างที่รู้แหละมันก็ท่วมเป็นครั้งคราวไม่ใช่ว่าแต่รอบนอกใช่ไหมรอบนอกนี่ก็โดนหมดแต่รอบในนี้พอทีนี้รอบในไม่โดนก็เลยมาหาซื้อที่แถวนี้เยอะก็เลยมีคอนโดมิเนียมมินิมินี่เต็มหมดแล้วก็จะมีแถวบ้านใหม่หนูจะมีเหมือนบ้านแบบว่าเราชอบดูไงเหมือนมันสูงอ่ะแล้วเขาก็ทำเหมือนอุ้ยเขาจะคิดเหมือนแต่ข้างในต้องโป่งแน่เลยวะถ้าบ้านแบบใหญ่ๆอ่ะข้างในต้องกวง